เดี๋ยวเดียงด่างไปเลยเรียบร้อยโอ้โหก็บอกแล้วว่าของมันแท้อยู่แล้วถนนแถวนี้ลั่นกันเลยทีเดียวครับโอ้ล็อกกี้แรงได้ใจเลยครับเหยียบไปพี่เหยียบไปโอ้น่าจะเป็นล็อกกี้175หรือ195นี่แหละครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคันล็อกกี้คันใหญ่เนี่ยไม่ได้ลงมานะครับวันนี้น่าจะคนขับน่าจะไปว่างนะครับคันที่ผมเคยถ่ายนะครับ260แรงคันนั้นนะออกไปแล้วครับคันแรกเดี๋ยวมาดู Isuzu FX-Z 360ครับผมตัวครับโอ้คันนั้นทรงสวยใกล้จะเต็มแล้วครับผมไม่ใช่ใกล้จะเต็มสิใกล้จะพอแล้วใส่เยอะไม่ได้ครับจมมานี่เสียเวลาครับไม่ได้วิ่งไกลฮะใส่นิดเดียวก็พอซานี่ SY 2154บุ้งกี้ขนาด1คิวนะครับใส่10คิวนี่รู้เรื่องเลยนะครับมาดูต้นออกโอ้แรงเกินดูสิฮะโอ้เหมือนวิ่งรถเปล่าเลยอะแต่ว่านี่หน้าลอยเหมือนบั้งไฟเลยครับเมื่อกี้นี่แต่ว่าเสียงเครื่องนี่ไม่มีฝ่อเลยครับแรงดีมากอ้าวเดี๋ยวมาดูล็อกกี้น้อยหน่อยฮะล็อกกี้น้อยตัวนั้นกำลังจะเข้ามามาดูว่าจะมีทีเด็ดให้เราชมหรือเปล่านะครับล็อกกี้น้อยล็อกกี้น้อยคันนี้เนี่ยจะใส่3ตักครึ่งหรือ4ตักนี่แหละครับเพราะว่าส่วนมากรถ10ล้ออยู่นี่รถ10ล้ออยู่นี่ใส่10ตักนะครับถ้า10ตักไปจมเนี่ยก็ลดลงเหลือประมาณ7ตัก8ตักนะเดี๋ยวมาดูล็อกกี้น้อยครับ210นะครับนี่ไม่น้อยแล้วฮะแต่ว่ามาอยู่ในฝูงเขาก็น้อยดูจิ๋วไปเลยอ่ะโอ้ดูทรงแล้วน่าจะออกไม่ได้เลยดิไปยังไปไม่ถึงเลยครับโยกครับดันยาวเลยนี่ฮะหนึ่งเดี๋ยวมาดูฮะใส่กี่ตักสอง
สามเต็มแล้วเนี่ยตักที่สี่นี่เต็มหรือเปล่าอู้เต็มสี่ตักพุนพลูนครับผมอ้าวไปเดี๋ยวเดียงด่างไปเลยเรียบร้อยโอ้โหก็บอกแล้วว่าของมันแท้อยู่แล้วถนนแถวนี้ลั่นกันเลยทีเดียวครับบอกแล้วแถวนี้มันสุดยอดอยู่แล้วครับถ้าเป็น6ล้อนี่จมวับเลยมันเป็นขี้โคลนครับผมนะครับเขากำลังเอาดินที่มันแข็งๆมาเอามาใส่นะครับรอบหน้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเอาครับผมรอติดตามตอนต่อไป